วัสดีท่านนะวันนี้มาสายหวานวาฟเฟิลหน่อยผมอยู่ที่ตลาดนัด39พารวยสวัสดีครับสวัสดีน้องจ่อยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เปิ้ลด้วยนะฮะนะเฮ้ยปกติมีแต่ของคาวที่ไหนได้ตลาดนัด39พารวยเราก็มีของหวานวันนี้ขอนำเสนออะไรครับวาฟเฟิลครับวาฟเฟิลน้องจ่อยครับผมชื่อร้านเราก็ชื่อว่าวาฟเฟิลเลยครับผมวาฟเฟิลตลาดนัด39พารวยครับผมเรามีไส้อะไรนะครับมีลูกเกดครับแล้วก็มีข้าวโพดครับมีช็อกโกแลตครับแล้วก็มะพร้าวฝอยทองมันม่วงแล้วก็เผือกกล้วยหอมครับโอ้โหอันนี้ตกชิ้นละกี่บาทไอ้20บาทเองครับไม่แพงครับ20เลยครับผมแล้วไอ้ที่เห็นเป็นไม้ๆเนี่ยคืออะไรครับไส้กรอกหนังกรอบกับไส้กรอกไอ้ชีสครับกี่บาทครับเนี่ยไม้หนึ่งไม้ละ10บาทเองครับไม่แพงครับเดี๋ยวก่อนสรุปที่นี่เราแบงค์เขียวใบเดียวเราก็ซื้อได้แล้วสิหรือมีเหรียญ10เหรียญเดียวเราก็อิ่มได้แล้วได้ครับโอ้โหผมต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ก่อนครับผมไม่ใช่ว่าน้องเขาทำเขาขายอยู่แค่นี้นะรเราจะเข้ารายการ2 3รอบแล้ว คนก็เข้ามาออซื้อจนมันโล่งครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนไม่ใช่บอกเฮ้ยน้องก็ทำขายแค่นี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับคนมันออเข้ามาจริงๆดูดิขนาดฝนตกปล่อยๆคนก็ยังเข้ามาใช้บริการตลาดนัด39พารวยครับอันนี้เป็นสูตรแป้งของเราเองหรือเปล่าน้องจ่อยครับสูตรผมเองครับอ๋อจ่อยครับขอเบอร์มือถือติดต่อหน่อยเผื่อใครจะโทรติดต่อออกงานข้างนอกโทรมาสอบถามรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยจำเบอร์ตัวเองได้ไหมได้ครับอ่ะจ่อยขอเบอร์ร้านวาฟเฟิลตลาดนัด39พารวยเลยนะครับ09437ครับ02996ครับโอเคขออีกทีนะครับเดี๋ยวพี่ผมอ่านให้ฟัง09437029996นะฮะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆผมย้ำนะว่าเขาขายดีมากครับผมคนออเข้ามาจริงๆจริงครับนะไม่ใช่โล่งๆแบบนี้แล้วเขาขายแค่นี้ไม่ใช่นะครับผมจะย้ำอีกทีนะครับมีไส้ลูกเกดแล้วก็ข้าวโพดช็อกโกแลตมะพร้าวหอยทองมันม่วงเผือกและกล้วยหอมนั่นเองนะฮะครับผมของอร่อยแบบนี้อย่าลืมนะครับ20บาทท่านก็กินได้แล้วนะฝากอุดหนุนน้องชายที่น้ารักผมด้วยยังไงขอบคุณครับน้องจ่อยขอบคุณมากๆเลยครับขอให้กิจการเฮงๆปังๆนะแล้วเป็นไงตลาดนัด39พารวยเรามานินทากันตลาดที่นี่เป็นไงบ้างโหดหรือเปล่าโหดค่ะโหดสุดๆเลยใช่ไหมโหดยังไงโหดขนาดแบบตั้งร้านให้อ่ะฝนตกก็ไม่เก็บค่าที่ไม่เก็บครับโหดจริงๆมาช่วยกันถล่มอุดหนุนตลาดนัด39พารวยมันเยอะๆเลยนั่นเองนะขอให้กิจการเฮงๆปังๆอีกครั้งครับผมครับผมขอบคุณครับครับไม่ว่าจะกิจการอะไรนะครับถ้าท่านประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเขามอบความอร่อยให้ท่านลูกค้าเราย้อมแมวไม่ได้หรอกเขารู้ว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยเพราะฉะนั้นท่านจะได้ขอดีๆกลับไปกินบ้านนั่นเองนะฝากไว้ด้วยนะลมฝนเริ่มมาแล้วขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้ฮะแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้านะครับที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามาผมจะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ขอจบอยู่ที่ร้านบัฟเฟอร์ตลาดนัด39พารวยนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนาวีคราวหน้าผมจะนำเสนอของอร่อยแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้สวัสดีครับผมครับครับครับผมครับถ้าเปิ้ลถ้าสมมติว่าฝนตกหนักๆนี่เราโหดจนไม่เก็บค่าที่เลยใช่ไหมโหดจริงๆที่นี่เว้ยเฮ้ยแต่ร้านนี้ขายดีจริงว่ะกูจะเข้ารายการ2รอบเลยคนมาออซื้อจะโลกเลย